วัสดีครับท่านผู้ชมครับ189วันนี้กับผมพุทธินันท์เชิญมานะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับภาคตะวันออกมันถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากหลายๆพื้นที่ครับทั้งชาวต่างชาติและคนไทยด้วยกันเองนะครับโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีครับเป็นหนึ่งในเมือง12เมืองต้องห้ามพลาดจะมีจันทบุรีและก็ตราดในส่วนของภาคตะวันออกนะครับวันนี้ครับเราได้มีกิจกรรมตามรอยในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งนำทีมโดยนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดจันทบุรีครับซึ่งในมุมมองในเรื่องตรงนี้นะครับจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านกันครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีแล้วครับสวัสดีครับท่านนายกครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจริงๆวันนี้เราอยู่ไม่ได้อยู่พื้นที่จันทบุรีนะครับแบ็คกราวด์ด้านหลังเรานี่คือที่สุโขทัยนะครับเราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์นะครับที่สุโขทัยใช่ค่ะนะครับบริเวณนี้เป็นพิพิธภัณฑ์พ่อขุนรามคำแหงนะครับซึ่งเรามาใช้สถานที่นะครับเพราะว่าเราติดตามคณะท่านนายกมานะครับก่อนที่จะพูดคุยในเรื่องของประเด็นที่เราเดินทางมาในครั้งนี้นะครับเรียนถามนายกก่อนว่าตั้งแต่มารับตำแหน่งเนี่ยนะครับเป็นท่านนายกด้านการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับได้เตรียมหรือว่ามีเรื่องที่จะพัฒนาอะไรบ้างค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะขอเล่าให้ฟังก่อนว่าสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยก่อตั้งกันมาเพื่ออะไรนะคะแล้วก็เราจะได้เล่ากันต่อคือว่าสมาคมเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของภาคเอกชนที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารร้านขายของฝากแหล่งท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นภาคเอกชนนะคะที่เรามาจับมือร่วมกันเพื่อที่จะทำงานร่วมกันเพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของการรวมกันของภาคเอกชนเนี่ยที่จะผลักดันให้การภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยได้รับการพัฒนานะคะเพราะว่าผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเราเป็นเหมือนด่านแรกที่จะต้องดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการจับมือร่วมกันวางกรอบแผนการดำเนินงานว่าเราจะเซอร์วิสนักท่องเที่ยวอย่างไรเราจะมีการผลักดันพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยวของเรายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีการรวมตัวกันตอนนี้สมาคมเรามีสมาชิกทั้งหมดประมาณ200ท่านนะคะก็ประมาณ130สถานประกอบการค่ะทีนี้ตั้งแต่มารับตำแหน่งนายกก็มารับตำแหน่งนายกประมาณช่วงสงกรานต์นะคะก็ประมาณสัก5เดือนละสิ่งแรกเลยที่ทำก็คือว่าเราต้องมีการสร้างเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้นตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีจำนวนสมาชิกระดับนึงแล้วแต่ว่าเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมองว่าสมาชิกต้องเพิ่มมากกว่านี้ต้องมีสมาชิกมาจากทุกอำเภอนะคะมาทุกอำเภอก็ควรจะมีโรงแรมร้านอาหารแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวร้านขายของฝากรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวชุมชนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอรวมกันเนี่ยเราจะมีข้อมูลมีไอเดียมีความรู้จากทุกๆภาคส่วนเพื่อมารวมกันแล้วก็สองพอเราได้มีการพยายามสร้างเครือข่ายแล้วสิ่งที่ทำก็คือเรามีการทำแผนงานของสมาคมขึ้นมาค่ะแผนงานในการพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเรามีการประชุมไปเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะเป็นการระดมความคิดว่าภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยทางภาคเอกชนร่วมกับทางภาครัฐเห็นว่าอยากจะโตไปดิดในทิศทางไหนมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่อยากจะแก้ไขซึ่งทั้งหมดเนี่ยนำมาซึ่งการทำยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งระหว่างนี้นะคะเราอยู่ระหว่างการจัดทำและรวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะในมุมมองท่านนายกท่านยกมองว่าศักยภาพจริงๆของจันทบุรีด้านการท่องเที่ยวเป็นยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยจันทบุรีเรามีของดีมากมายนะคะมีไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามประวัติศาสตร์ที่ยาวนานวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชุมชนและที่สำคัญก็คือองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีที่ชาวจันเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยนานมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดของพวกเราเนี่ยร่วมกันสร้างองค์ความรู้ต่างๆเรามีของดีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรไนพลอยนะคะการทำเหมืองการเจรไนพลอยแม้กระทั่งเรื่องของเส้นจันนะคะตอนนี้เส้นจันไม่ใช่แต่ว่ามันดังมากๆครับคือมันเป็นองค์ความรู้ในการที่เราพัฒนาสินค้าของเราขึ้นมาเราดึงขึ้นมาเพื่อจะชูเป็นจุดขายของจังหวัดได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยทุนด้านของก
การท่องเที่ยวที่เรามีเนี่ยมีมากมายทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราจะนำทุนแบบนี้ทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมาสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างไรนะคะตรงนี้เราก็ต้องเอามาวางแผนร่วมกันค่ะที่ท่านนายกบอกนะคือจะมีการระดมตอนนี้คือระดมแล้วแหละนะครับอยู่ในขั้นตอนของการที่จะรวบรวมเป็นกระบวนการนะครับเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะก้าวเดินไปพร้อมๆกันในส่วนของจังหวัดจันทบุรีแล้วพอเรามีแผนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแผนของสมาคมเราก็จะนำแผนอันนี้นะคะส่งไปยังภาครัฐนะคะองค์กรปกครองส่วนจังหวัดแล้วก็ส่วนของท้องถิ่นเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานนะคะได้ใช้ประโยชน์จากแผนที่ทางภาคเอกชนเนี่ยได้ร่วมกันจัดทำจริงๆแล้วการมาทริปนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่เราจะทำแผนตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเรามาจังหวัดแรกเลยที่เรามาถึงกันก็คือน่านน่านเป็นเมืองต้องห้ามพลาดเหมือนกันนะคะเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับทางจันทบุรีใช่แล้วแล้วทำไมต้องมาก็คือน่านเนี่ยเป็นลำดับต้นๆเลยของเมืองต้องห้ามพลาดแล้วก็เขามีความประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบริการด้านการท่องเที่ยวและการทำการตลาดคำว่าน่านเนิบๆเนี่ยติดหูละเริ่มติดหูคือเขามีจุดขายที่ชัดเจนเราได้ไปทัศนศึกษาดูงานเราจะเห็นระบบการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถรางเรื่องของมัคคุเทศก์น้อยความร่วมมือจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ทุกคนเนี่ยเหมือนมีการร้อยเรียงร่วมกันในการเล่าเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของเขาเนี่ยเล่าสู่นักท่องเที่ยวอย่างพวกเราได้ฟังเพราะฉะนั้นการที่เรามาดูเมืองน่านนะคะก็เราจะได้นำความรู้นำสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไปปรับเพื่อจะมาใช้กับจังหวัดจันทบุรีในบางเรื่องนะคะเพราะจันทบุรีจริงก็เป็นเมืองเก่าเหมือนกันใช่ที่สำคัญน่าน700กว่าปีของเราก็หลายร้อยปีเหมือนกันใช่ค่ะก็ไม่ธรรมดานะครับค่ะนับเวลาย้อนไปจริงเป็นพันปีเหมือนกันค่ะอย่างที่เราไปน่านที่เมื่อวานเราไปบ้านเก่าเราจะไปเห็นวิธีการทำผ้าฝ้ายเนาะเราก็จะมาเห็นว่าเอ้ยจังหวัดจันทบุรีเราก็มีเรื่องของการทอเสือการพรีเซนต์วิธีการพรีเซนต์ของเขาเนี่ยเราจะน่าสนใจเราเห็นแล้วเราก็น่าสนใจเราก็จะว่าเราจะไปปรับใช้กับจังหวัดของเราได้อย่างไรนะคะก็เราจะไปใส่ในแผนเพื่อการพัฒนาของเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบรถรางมัคคุเทศก์น้อยที่น่ารักมากๆในวัดภูมินทร์เห็นใช่ไหมคะได้เก็บภาพไว้ก็คือว่าภาพกระซิบรักอะค่ะทางน้องนักเรียนเทศบาลก็มาเป็นไกด์อธิบายได้อย่างน่ารักแล้วก็ข้อมูลก็ครบถ้วนค่ะเหมือนกับว่าเขาจัดเป็นองค์การพยพที่เดินไปพร้อมๆกันใช่แล้วใช่ก็คือทั้งในส่วนของภาครัฐเยาวชนเด็กเอกชนอะไรคือมาจับมือกันหมดนะครับแล้วก็มีแผนที่ชัดเจนซึ่งตรงนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์ของจังหวัดจันทบุรีในการที่นำไปปรับใช้ค่ะถูกต้องก็เลยเราก็เลยเลือกมาดูงานที่น่านเมืองต้องห้ามพลาดในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วทำไมต้องมาเป็นที่สุโขทัยครับวันนี้ที่สุโขทัยคือสุโขทัยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ได้เป็นเมืองมรดกโลกได้รับรางวัลมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อเร็วๆนี้บ้านเราบ้านหลวงราชไมตรีใช่แล้วค่ะอันนั้นเราได้รับรางวัลยูเนสโกในประเภทของด้านวัฒนธรรมนะคะก็อีกเป็นสเต็ปหนึ่งที่สำคัญจะได้เห็นว่าโอเคเราเริ่มที่จะมีภาพชัดเจนในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเรามาดูสุโขทัยที่เป็นเมืองเก่าเป็นเมืองหลวงของเรานะคะแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงนะคะว่าเราจะไปปรับปรุงในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของจันทบุรีได้อย่างไรค่ะซึ่งอันนี้มันชงกันพอดีใช่ค่ะมันกับเคมีมันตรงกันพอดีนั่นเองแล้วก็เลยจะจับประเด็นที่มาสอดคล้องเพราะว่าจันทบุรีนะครับหลายร้อยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นี่ก็เยอะนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ทีต่อไปเป็นหน้าที่นายกแหละและส่วนนี้เกี่ยวข้องเขาจับมารวมกันถูกค่ะแล้ววันนี้เรามีผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารรวมถึงทางผู้สื่อข่าวแล้วก็ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเนี่ยมากันถึง40ท่านคือทางสมาคมเนี่ยมันก็จะไปย้อนไปถึงว่าเราต้องมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพราะว่าทำงานกันเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยหรือคนเดียวหรือกลุ่ม10คน20คนเนี่ยมันก็จะได้วงแคบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพาผู้ประกอบการเรามาให้เห็นว่าจันทบุรีเราเป็นเมืองต้องห้ามพลาดน่านเป็นเมืองต้องห้ามพลาดจันทบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์น่านสุโขทัยเป็นเมืองประวัติศาสตร์มันมีความคล้ายคลึงกันอย่างไรและเราจะเล่าเรื่องอย่างไรนะคะพรุ่งนี้เราจะไปที่อยุธยานะคะเมื่อสักครู่เราไปทานก่อนที่เรามาเนี่ยเราไปทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมเราถึงต้องเลือกไปทานร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราก็จะมาเชื่อมโยงกับเส้นจานของเราอย่างไรก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงของเราอย่างไรเรามีการจัดการ
ระบบร้านอาหารของเราเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอาหารของเมืองท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราควรจะไปผลักดันให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวด้านร้านอาหารของเราเนี่ยได้เห็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ค่ะครับอีกประเด็นนึงครับที่เราได้เดินทางมาครั้งนี้คือในเรื่องของสมพันธ์ใช่นะฮะการท่องเที่ยวเป็นระดับภูมิภาคแห่งประเทศไทยเลยนะฮะใช่ค่ะในประเด็นนี้นะครับทางจันทบุรีไปมีส่วนร่วมกิจกรรมตรงนั้นยังไงบ้างค่ะก็อย่างนี้นะคะคือจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยก็มีสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีที่เป็นการรวมตัวกันของภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุรีในแต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีสมาคมการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดสิ่งที่เราทำงานร่วมกันตอนนี้ก็คือว่ามีองค์กรกลางที่ชื่อว่าสมาพันธ์การท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยสมาชิกของสมาพันธ์ก็คือสมาคมจากทุกๆจังหวัดเนี่ยแหละค่ะคือการรวมภาคของภาคเอกชนเนี่ยหนึ่งสมาคมก็เสียงเบาเนาะเราก็ต้องมีการรวมกันของหลายๆสมาคมลักษณะเดียวกันเพื่ออะไรเพื่อเป็นการศึกษาร่วมกันเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อเป็นการวางแผนทำโครงการและผลักดันการท่องเที่ยวของทั้งประเทศไปด้วยกันสุดท้ายเนี่ยกลับมาก็คือการเราจะสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยได้ยังไงนะคะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทางด้านของททท.นะคะทางภาครัฐก็แล้วก็ทำงานของภาครัฐภาคเอกชนก็เป็นการจับมือร่วมกันทำงานแล้วภาคเอกชนกับภาครัฐก็มาทำงานร่วมกันอย่างเมื่อเช้าก็มีทั้งตัวแทนของทางททท.ก็มานะคะแล้วก็มีทางของทางทีเสพสสปนซึ่งเป็นองค์การของทางภาครัฐก็ที่เป็นสนับสนุนการจัดประชุมนะคะในพื้นที่ในประเทศเนี่ยก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันของหลายๆองค์กรโดยมีจุดประสงค์เดียวกันเลยค่ะก็คือผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศนะคะจังหวัดจันทบุรีเราเนี่ยแน่นอนเรานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนไทยอยู่แล้ว 95% เป็นคนไทยเรากำลังจะพยายามขยายไปเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่างประเทศให้มากขึ้นเรามีชายแดนที่ติดกันกับทางกัมพูชานะคะอย่างเมื่อเช้าที่เรามีการประชุมใหญ่กันเนี่ยก็จะมีตัวแทนจากเนาะเวียดนามพม่าลาวซึ่งอันนี้ก็จะมาจากทางภาคเหนือเราก็มาศึกษามันจะเป็นการจับมือกันนะคะไม่ใช่แค่ในภาคจังหวัดละประเทศจับมือภาคเอกชนกับภาครัฐและตอนนี้เนี่ยพอมีองค์กรที่เข้มแข็งก็จะเป็นการจับมือกันข้ามประเทศในภูมิภาคของเราอะค่ะซึ่งแน่นอนนะท่านผู้ชมประโยชน์ที่ได้นั่นก็คือประเทศไทยใช่แล้วนะครับประเทศไทยในเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่มันจะหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนแล้วก็เติบโตอยู่ในภายในประเทศของเรานะครับการเกิดสมาพันธ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่แล้วก็ครั้งใหญ่ด้วยสมาพันธ์เนี่ยมีมา35ปีแล้วนะคะแต่ว่าเราพยายามที่จะทำอย่างไรให้ชัดเจนขึ้นโดยการที่เครือข่ายทางสมาพันธ์เองก็ต้องการเครือข่ายสมาคมมากขึ้นเราก็ทำงานเป็นลูกโซ่ต่อไปค่ะว่าสมาคมก็ต้องหาเครือข่ายสมาชิกในจังหวัดให้เพิ่มมากขึ้นก็ย้อนกลับไปจุดประสงค์หลักของสมาคมก็คือเราทำยังไงให้ภาคเอกชนรวมตัวกันให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะครับแล้วทีนี้ในเรื่องของการส่งเสริมการขายไปทั้งน่านทั้งพิษณุโลก2ที่เลยตอบรับเป็นยังไงบ้างครับไปสาวเสียงกับคนที่มาด้วยนะมีการเจรจาธุรกิจกันยังไงบ้างค่ะก็อันนี้ต้องขอขอบคุณทางททท.นะคะทั้งพื้นที่ของทางระยองจันทบุรีด้วยซึ่งเป็นได้นำพาเรามาเจอกับทางผู้ประกอบการทางภาคเหนือซึ่งก็จะมีทางททพิษณุโลกททท.แพร่ที่ให้การสนับสนุนททท.เนี่ยหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นองค์กรที่ช่วยผู้ประกอบการทำการตลาดนะคะก็มีการเชิญผู้ประกอบการที่เป็นบริษัททัวร์นำเที่ยวนะคะในแต่ละจังหวัดเนี่ยมาให้เจอกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้บายเออร์มาเจอกับเซลเลอร์นะคะสิ่งที่เราทำก็คือว่าทางสมาคมเนี่ยก็เป็นตัวแทนผู้ประกอบการทำการนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรามาเล่าเรื่องก่อนว่าเราเป็นเมืองต้องห้ามพลาดเมื่อวันก่อนไปที่น่านน่านก็บอกว่าน่านเป็นเมืองต้องห้ามพลาดเราก็เป็นเมืองต้องห้ามพลาดก็มีการเล่าว่าโอเคเรามีประวัติศาสตร์อย่างไรจุดท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหล่งของแหล่งท่องเที่ยวของประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะจนไปถึงเส้นทางตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงนะคะก็มีการนำเสนอโปรดักต์และที่สำคัญก็คือว่าสวนสวรรค์ร้อยพันผลไม้เรามาเชิญพี่น้องทางภาคเหนือเนี่ยให้ไปเที่ยวสวนผลไม้ของทางจังหวัดจันทบุรีในปีหน้าค่ะเป็นการทำการตลาดล่วงหน้าก็ได้รับผลการตอบรับที่ดีค่ะก็ถือว่าเป็นการแชร์ตลาดแชร์ท่องเที่ยวกันใช่ค่ะแล้วก็ทางผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็ได้มาศึกษา
โปรดักต์ได้มาเห็นว่าเอ้ยเมืองน่านมีอะไรบ้างนะคะหลายคนก็บอกว่าเมืองไทยมีสิ่งที่น่าเที่ยวอย่างนี้เลยเหรอมีร้านอาหารมีวัดวาอารามมีเรื่องราวที่น่าสนใจขนาดนี้เลยเหรอซึ่งมันก็จะเป็นการเริ่มต้นนะคะเราเป็นการที่ช่วยเหลือกันทำให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศเนี่ยได้รับการพัฒนาค่ะนี่ครับช่วยให้ประเทศของเรานะครับเดินหน้าไปด้วยกันนะครับไทยเที่ยวไทยเนาะไปสำคัญเลยแล้วขาดอย่างนึงค่ะที่ไม่ได้ไปก็คือดอยเสมอดาวโอ้โหดอยเสมอดาวเขาหน้าต้องกลับมาเที่ยวใช่ค่ะของเราจริงก็มีอย่างมันเหมือนท่านนายกของเราอ่ะมีทางจันทบุรีผาหินกูนะฮะว่าเนี่ยศักยภาพในการท่องเที่ยวจันทบุรีอย่างที่บอกมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับว่าจะไปว่าจะชวนไปด้วยกันนะเดี๋ยวเราไปเดินมีโอกาสแล้วไปเราไปปีนเขาแล้วทีนี้จากที่เรามา5วันนะ5วัน4คืน5วัน3คืนเราอยู่ในรถ1คืนนะครับนายกมองว่ามีความพึงพอใจกับกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรบ้างมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าไม่ใช่แค่ทางศิลักคนเดียวที่ได้ความรู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยมาทั้งหมดรวมถึงผู้สื่อข่าวแล้วก็ทางท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยรวม40ชีวิตเนี่ยเราได้เห็นในสิ่งที่เป็นความรู้มากมายแล้วเราทุกคนเนี่ยก็ได้คุยกันว่าคุยกันทุกมื้ออาหารเลยนะคะว่าเอ้ยเราเห็นตอนเช้าเราเห็นอันนี้ตอนเที่ยงเราเห็นอันนี้ตอนบ่ายเราเห็นอันนี้ตอนเย็นก็มาคุยกันแล้วบ้านเราน่าจะทำอย่างนี้บ้างนะคะอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าความรู้ที่ได้จากทริปนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีทางผอ.ที่คำพรนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองแล้วก็สำนักงานแพร่รวมถึงสำนักงานพิษณุโลกที่ให้การสนับสนุนให้พวกเราเนี่ยได้มาทำการศึกษาเส้นทางในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ได้มาเปิดตลาดภาคเหนือด้วยคือภาคเหนือกับผลไม้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วอยากไปใช่วันนั้นมีโอกาสได้พูดคุยกับทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะคะท่านก็บอกว่าทุกปีท่านต้องไปจันทบุรีไปทานผลไม้ไปที่ระยองแล้วก็จันนะคะนะครับหมายว่ามีโอกาสได้ต้อนรับแน่ๆสำหรับพี่น้องชาวเหนือที่จะลงไปที่ภาคตะวันออกใช่ค่ะแล้วทีนี้ในฐานะท่านนายกนะครับดูเรื่องการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีนะครับมีอะไรที่จะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับค่ะก็จังหวัดจันทบุรีของเรานะคะก็อยากจะฝากให้กับทางพี่น้องชาวจันทร์ของเราทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะร่วมกันต้อนรับแขกที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นพี่เป็นน้องนะคะก็คืออย่างที่เรามาทริปนี้เนี่ยเราก็ได้รับการต้อนรับไม่ว่าจะเป็นจากทางที่น่านแพร่แล้วก็ที่พิษณุโลกแล้วก็มาที่สุโขทัยเนี่ยเราเห็นถึงอัธยาศัยไมตรีที่ดีนะคะทุกคนให้รับการต้อนรับและเราเองก็มีความประทับใจก็อยากที่จะให้ชาวจันทบุรีนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะว่าเขาเอาเงินเข้ามาใช้ในจังหวัดของเรานะคะมาสร้างรายได้มาทำให้จังหวัดของเราได้รับการพัฒนานะคะและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ่ายทอดความภูมิใจของการเป็นคนจันทร์ในภูมิปัญญาของดีเมืองจันทร์ต่างๆที่เรามีนะคะให้กับผู้ที่มาเยือนได้ทราบให้เขาทราบถึงความภาคภูมิใจแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ต่อให้กับพวกเราไปอีกเป็นกระบอกเสียงให้จังหวัดจันทบุรีของเราให้ดังกันไปเลยค่ะครับท่านผู้ชมจันทบุรีอย่างที่บอกนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพค่อนข้างครบนะครับตั้งแต่ภูเขายันท้องทะเลนะครับมีศักยภาพให้หมดให้สามารถให้ท่านผู้ชมนั้นมาท่องเที่ยวได้อย่างเพลิดเพลินและเส้นทางในฝันก็ที่นี่ครับก็เป็นหนึ่งในภาคตะวันออกที่เป็นเส้นทางในฝันที่มีอยู่ที่กรุงวิมานนะครับใช่ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับนี่ผมพูดในภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกนั้นมี2จังหวัดนะครับตราดกับที่จันทบุรีของเรานะครับที่เป็นเมืองต้องห้ามพลาดแล้วเรายังมีของชลบุรีนะครับเป็นท่องเที่ยววิถีไทยปลอดภัยทั่วทิศของเรามีจุดเด่นและหลายเรื่องในภาคตะวันออกนะครับยังไงก็เชิญแล้วกันภาคตะวันออกเที่ยวได้ทั้งปีนะใช่แล้วเที่ยวได้ทั้งปีเราเป็นสีสันตะวันออกนะเพราะว่ามีน้ำตกทะเลภูเขาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วปีนี้เนี่ยเราเป็นเมืองต้องห้ามพลาด plus เรา plus กับสระแก้วเพื่อที่จะโปรโมทเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายแดนค่ะเพราะว่าสระแก้วกับจันทบุรีเนี่ยเรามีด่านทั้งคู่นะคะแล้วก็จะเป็นประตูเกตเวย์จาก AEC เข้าสู่ประเทศไทยค่ะแล้วบอกท่านผู้ชมเอาไว้นะครับว่าเส้นทางเลียบชายแดนอย่างที่ท่านนายกบอกนะครับจากจันทบุรีไปสระแก้วผมเดินทางบ่อยเส้นนั้นนะครับสวยงามมากถ้ามีโอกาสไปนะครับท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่มันสวยมากๆเลยใช่ไปเนี่ยนะคะเราก็ไปโป่งน้ำร้อนแล้วก็ไปผาหินกรูดกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ทำสารคดีมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นความสวยงามของจังหวัดจันทบุรีของเราค่ะครับแล้วก็อยากจะฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะครับยังไงก็ท่องเที่ยว
เมืองไทยกันนะครับดีที่สุดแล้วละครับเงินตาได้ไม่รู้ไหลช่วยการพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศใช่ค่ะเราเองนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะครับที่มาร่วมสนทนาแล้วก็มาให้ความรู้มาถ่ายทอดในเรื่องของนโยบายนะครับแล้วก็คงจะได้มารบกวนท่านนายกเป็นระยะระยะเพราะว่าแผนนี้พัฒนาเรื่อยๆนะฮะยินดีค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณท่านนายกมากครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครับผมกับท่านนายกลาท่านผู้ชมมาพร้อมกันเลยนะครับที่สุโขทัยนะครับเดี๋ยวมีไปต่ออีกนะครับก็คงจะมีเรื่องราวมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับผมกับท่านนายกลาท่านผู้ชมมาพร้อมกันเลยครับค่ะสวัสดีครั้งค่ะ